ก็รีโมทคอนโทรลก็จะเป็นรีโมทสำหรับผู้ป่วยที่เอาไว้ใช้ปรับท่าก็จะมีท่าปกติปรับหลังปรับเข่าปรับสูงต่ำแล้วก็มีออโต้คอนโทรลหรือไซมอนชันจะสังเกตว่าตัวรีโมทเนี่ยจะไม่มีท่าพวกเทเลนเบิร์กกับคาเดียกแชร์เพราะว่าเราจะไม่ให้ผู้ป่วยสามารถปรับได้เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายของผู้ป่วยเพราะว่าเทเลนเบิร์กกับคาเดียกแชร์เตียงมันจะเอียงผู้ป่วยอาจจะไหลตกเตียงเป็นอันตรายได้เลยไม่ได้ใช้ปรับเย็นก็บางรุ่นจะมีหน้าจอดิจิตอลแบบนี้จะบอกองศาสำหรับรุ่นที่มีหน้าจอดิจิตอลรุ่นที่มีหน้าจอดิจิตอลจะมีฟังก์ชันเสริมมาที่เป็นจุดเด่นก็คือ angle limit ตัว angle limit ตัวนี้เวลาที่เรากดฟังก์ชันอ่อนมันจะคือการจำกัดมุมระหว่างแผ่นหลังกับแผ่นเข่าไม่ให้ต่ำกว่า90องศาเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดที่หน้าท้องกับผู้ป่วยมากเกินไปอันนี้ฟังก์ชัน angle limit เนี่ยก็จะใช้ตอนที่ผู้ป่วยเพิ่งผ่าตัดเสร็จเราไม่อยากให้ผู้ป่วยได้รับแรงกดตรงหน้าท้องเราก็จะออนฟังก์ชัน angle limit ตัวนี้จะทำให้หลังกับเข่าเนี่ยทำมุมกันเกินฉากนะครับใช่มันจะไม่แคบมันจะเป็นป้าดเพื่อให้หน้าท้องเนี่ยรับแรงกดต่อไปเป็นฟังก์ชันการใช้งานสำหรับเตียง3มอเตอร์ฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีแค่ท่าธรรมดาคือปรับหลัง1มอเตอร์ปรับเข่า1มอเตอร์แล้วก็สูงต่ำ1มอเตอร์แล้วก็จะปรับออโต้คอนทัวร์ได้ส่วน4มอเตอร์ฟังก์ชันก็จะมีท่าธรรมดาด้วยเราจะมีท่าเพิ่มขึ้นมาก็คือท่าเทเลนเบิร์กหรือว่าเทเลนเบิร์กแล้วก็คาเดียกแชร์เวลาเราดูเตียงเนี่ยเราจะดูได้ไงถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเป็น3มอเตอร์หรือ4มอเตอร์ก็คือถ้ามันมีท่าพวกเนี้ยท่าอันตรายก็คือ4มอเตอร์แน่นอนแล้วก็ดูได้อีกที่ก็คือตัวควบคุมถ้าเกิดมันมีเนิร์ดคอนโทรลเลอร์ตัวนี้สำหรับนักพยาธิแสดงว่ามันมีท่าอันตรายเพราะว่าตัวเนิร์ดคอนโทรลเลอร์เนี่ยเอาไว้สำหรับนักพยาบาลก็ถ้ามันมีเนิร์ดคอนโทรลเลอร์แสดงว่าเดียวกว่านั้นเป็น4มอเตอร์อันนี้จะประมาณ 95% ที่ดูจากตรงนี้ได้เพราะว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยบางทีมันก็นอกเหนือจากนี้นี่ก็จะเป็นหน้าตารีโมทรุ่นต่างๆก็จะเห็นรุ่นธรรมดาที่ไม่มีหน้าจอดิจิตอลกับรุ่นที่มีหน้าจอดิจิตอลก็จะบอกองศาให้ปรับท่าได้ง่ายขึ้น